ค่ะสวัสดีค่ะหัวข้อที่จะสอนนะคะก็คือการฟอร์แมตวันที่ค่ะแบบแรกเลยเนี่ยก็คือให้เราไปที่เซลล์ที่เราต้องการเลยคลิกขวาแล้วไปที่ Format Cell แบบแรกนี้นะคะคือจะเป็นการเลือกจากรายการของรูปแบบวันที่ตอนนี้เราอยู่ที่ Number ที่หัวข้อ Date เราสามารถเลือกรูปแบบวันที่ได้ที่แท็บตรงนี้เลยนะคะจะมีให้เราเลือกหลายรูปแบบเลยมีทั้งแบบมีเวลาด้วยหรือเป็นแบบเลขไทยหรือเป็นแบบเดือนย่อหรือเดือนเต็มหรือแบบเป็นเดือนภาษาอังกฤษซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวอย่างรูปแบบที่เราเลือกนะคะสมมติเราเลือกแบบนี้จะขึ้นถ้าเราต้องการให้รูปแบบวันที่ของเราเนี่ยยึดตามวิธีการแสดงวันที่ของภาษาอื่นเราก็สามารถเลือกได้ตรงโลเคชันนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนประเทศได้ตามที่เราต้องการมีหลายประเทศมากมายให้เลือกสมมตินะคะเราเลือกรูปแบบนี้กดโอเคค่ะการฟอร์แมตวันที่แบบที่2นะคะก็คือการสร้างรูปแบบวันที่แบบกำหนดเองไปที่เซลล์ที่เราต้องการเราคลิกขวาไปที่ Format Cell ที่หัวข้อ Number แล้วดูที่ Custom นะคะเราสามารถเนี่ยกำหนดรูปแบบวันที่ได้เองโดยเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ค่ะก่อนอื่นขออธิบายเกี่ยวกับอักษร DM และ Y ก่อนนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยวันที่จะมีหลักๆ3ตัวนะคะคือตัว D ตัว M และตัว Y ถ้าเราใส่ D ให้ตัวเดียวนะคะวันที่จะเป็นแบบ1ถึง31ถ้า D 2ตัววันที่จะเป็นแบบ01ถึง31ถ้า D 3ตัวจะเป็นแบบตัวอักษรย่อนะคะ R ถึงเสาถ้า D 4ตัววันที่จะเป็นแบบอาทิตย์ถึงเสาตัว M จะเป็นเกี่ยวกับเดือนถ้า M ตัวเดียวจะเป็นเดือน1ถึง12ถ้า M 2ตัวเดือนจะเป็นแบบ01ถึง12ถ้า M 3ตัวเดือนจะเป็นแบบตัวย่อนะคะมกราถึงธันวาคมมคถึงทค M 4ตัวเดือนจะเป็นแบบมกราคมถึงธันวาคม M 5ตัวเดือนเป็นอักษรตัวแรกของเดือนต่อไปตัว Y จะเป็นปี Y 2ตัวจะเป็นแบบ00ถึง99 Y 4ตัวจะเป็นแบบ1900ถึง9999แบบนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถนำตัว DMY เนี่ยมาใส่ได้เลยนะคะที่ช่องนี้ตามรูปแบบที่เราต้องการเลยสมมตินะคะเราลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็น8มกรา2008 8มค2008นั่นแหละค่ะหรือเราลองเพิ่ม M 1ตัวก็จะได้ออกมาเป็น8มกราคม2008เดี๋ยวเราลองเพิ่มเพิ่มดีค่ะก็จะได้ออกมาเป็นอังคาร8มกราคม2008เป็นต้นนะคะอย่างนี้ลองดูก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถ
ร้างรูปแบบวันที่แบบกำหนดเองได้โดยใช้โค้ดรหัสแบบนี้ก็ได้นะคะก่อนอื่นขออธิบายโค้ดก่อนนะคะ2ตัวแรกเนี่ยสีเขียวก็คือ numeral shape 2ตัวถัดมาสีแดงนะคะก็คือ calendar tab แล้ว4ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือ range gradเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าเราจะกำหนดรูปแบบวันที่แบบไหนซึ่งมันก็จะมีโค้ดมากมายให้เราเลือกนะคะตามประเทศที่เราต้องการอย่างไทยก็คือ OD ปฏิทินแบบไทยก็คือ07เป็นต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันสมมติเราใส่โค้ดนี่นะคะ 0D และ 07 วันที่ที่เราได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นวันที่แบบภาษาไทยตัวเลขไทยหรือถ้าเราไม่ใส่โค้ดแล้วก็สามารถพิมพ์เราสามารถพิมพ์ตัวไทยได้เลยนะคะอย่างเช่นนี้ค่ะวันวอเดือนก็คือดอเด็กปีก็คือปอปาแบบนี้วันเดือนปีหรือวอดอดอปอปอปอคล้ายๆ DM แล้ววายค่ะก็จะได้โค้ดออกมาเช่นกันซึ่งเราสามารถนำโค้ดพวกนี้นะคะไปใส่ได้เลยค่ะที่ตรงนี้นะคะเราสามารถนำโค้ดมาใส่ได้เลยที่ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะจะขอพูดถึงทริปเล็กๆน้อยๆ นะคะ เราสามารถกดปุ่มรัดได้นะคะในการให้เปิดหน้า format cell โดยการกด control และ1นะคะก็จะได้ออกมาหน้า format cell ทันทีไม่ต้องคลิกขวาอะไรให้ยุ่งยากนะคะต่อไปเราสามารถพิมพ์วันที่ปัจจุบันได้ง่ายๆนะคะโดยการพิมพ์เท่ากับแล้วพิมพ์ว่า today enter นะคะก็จะได้วันที่ปัจจุบันของเรามาหรือมีปุ่มรัดด้วยนะคะกด Control แล้วเซมิโคลอนก็จะได้วันที่ปัจจุบันออกมาเช่นนี้ออกกันค่ะค่ะก็ขอจบการสอนวิธีการฟอร์แมตวันที่เพียงเท่านี้นะคะก็จะแนบลิงก์ไฟล์นี้ไว้ให้ลองฝึกทำกันนะคะแล้วก็ไฟล์โค้ดวันที่นะคะเพื่อไปดูว่าแต่ละรูปแบบที่เราอยากจะกำหนดเองเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะจะได้ลองไปฝึกทำกันดูค่ะสวัสดีค่ะ